มเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาดวงตะวันได้ที่นี่ทุกวันอาทิตย์ 8:30 น.ถึง 9:00 น.ทางโมเดิร์นเรดิโออสมท.นครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์อุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์และยโสธรฉายตะวันช่วงแนะนำตะวันลงควยเป็นดินแต่ว่าผ้าดอากาศเป็นพิษเนี่ยเพชรจังไหนเฮ้าผู้ใดเป็นเพชรจังสิเฮ้าเองสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้าสู่รายการฉายตะวันประจำวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์2553ในรอบสัปดาห์นี้เป็นหน้าที่ของสถานีวิทยุอสมทจังหวัดชัยภูมิรายการฉายตะวันเป็นอีกหนึ่งรายการคุณภาพที่เราภูมิใจเสนอค่ะในแต่ละตอนนั้นมีคุณค่าทั้งในด้านแนวคิดวิธีการปรัชญาในการต่อสู้เพื่อพิชิตปัญหาและที่สำคัญที่สุดคือการเสียสละเพื่อส่วนรวมเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนในสังคมให้ตื่นตัวในการร่วมกันเป็นหูเป็นตาและร่วมคิดร่วมทำความดีบุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าวรายการฉายตะวันขอเรียกว่าคนดีของแผ่นดินรายการฉายตะวันเป็นการนำเสนอรูปแบบของคลัสเตอร์ซึ่งเป็นการออกอากาศสดผ่านคลื่นอสมทในภาคอีสานดิฉันธนทรชัยวงศ์ผู้ดำเนินรายการสถานีวิทยุอสมทจังหวัดชัยภูมิ FM 102 MHz ทีมงานฉายตะวันอสมทชัยภูมิได้นำเรื่องราวคนดีของแผ่นดินมาท่านได้รับทราบตะวันประจำสัปดาห์นี้คือหลวงพ่อคำเขียนสวรรณโนเจ้าอาวาสวัดภูเขาทองหรือวัดบ้านท่ามะไฟหวานบ้านใหม่ไทยเจริญอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิพระนักปฏิบัตินักพัฒนาและนักอนุรักษ์ความตั้งใจของท่านคืองานสอนธรรมส่วนกิจกรรมอื่นๆเป็นงานเสริมเพื่อช่วยเหลือชุมชนอย่างเช่นกิจกรรมเกี่ยวกับชุมชนการสงเคราะห์อนุเคราะห์ใช้ตะวันในสัปดาห์นี้ขอกล่าวถึงเรื่องราวของหลวงพ่อในบทบาทหน้าที่ของนักอนุรักษ์พักสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมไปพบกับตะวันของเราที่พร้อมจะทอแสงในช่วงหน้าค่ะรายการฉายตะวันตะวันแห่งอีสานสนับสนุนโดยโครงการอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรมสำนักปลัดกระทรวงยุติธรรมฉายตะวันช่วงตะวันทอแสงท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะการเดินทางไปบ้านท่ามะไฟหวานนั้นตลอดสองข้างทางบอกได้ว่าเพลิดเพลินค่ะเพราะว่าเต็มไปด้วยพื้นที่ป่าอุทยานจุดหมายที่เราจะไปนี้อยู่ที่บ้านท่ามะไฟหวานอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิโดยเดินทางจากตัวเมืองชัยภูมิไปบนถนนสายชัยภูมิตาดโตนมุ่งหน้าไปที่ทางขึ้นอุทยานแห่งชาติตาดโตนแต่เราต้องเลี้ยวซ้ายที่จุดทางแยกก่อนถึงทางเข้าอุทยานเพื่อไปที่ตำบลท่าหินงมผ่านไปที่บ้านวังคำแคนชื่อนี้ฟังดูคุ้นๆนะคะก็ที่นี่คือแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดชัยภูมิอีกแห่งหนึ่งนั่นคือมอหินขาวค่ะดิฉันและทีมงานฉายตะวันอสมทชัยภูมิไม่ได้แวะที่จุดนี้เราได้เดินทางต่อไปเพื่อมุ่งหน้าไปที่บ้านท่ามะไฟหวานอันเป็นที่ตั้งของวัดภูเขาทองและวัดป่าสุขโตซึ่งอยู่ไม่ห่างกันมากนักหลวงพ่อคำเขียนได้เคยกล่าวถึงความสมบูรณ์ของป่าเมื่อก่อนนี้ว่าวัดป่าสุขโตติดต่ออยู่กับป่าพื้นใหญ่รอบๆยังไม่มีไร่มันไร่ข้าวโพดและไร่ยูคาลิปตัสบ้านคนยังไม่มีมีแต่สัตว์ต่างๆอาศัยอยู่มากมายท่านเล่าให้ฟังว่าท่านอยู่กับอีเก้งได้เอาน้ำปลาเอาปลามาให้มันกินแล้วท่านก็นั่งดูเห็นมันชนกันมันไถกันมันสามารถจำกลิ่นท่านได้จนกระทั่งปี2522แถวนั้นยังมีเม่นเสือดาวหมูป่าและสัตว์ต่างๆอีกมากมายตอนนั้นกุฏิหมายเลข2ที่อยู่ในเขตอุบาสิกาปัจจุบันสมัยนั้นยังไม่มีแบ่งเขตบางครั้งท่านก็พักอยู่หลังนี้คือมีครั้งหนึ่งท่านนอนหันศีรษะไปทางกอไผ่ตัวนิ่มเอาหางมาแย่ท่านเสียงดังตีบๆท่านอยู่ในมุ้งมองออกไปนึกว่างูมาตอดเหมือนงูขดแล้วเอาหัวลงมาตอดทั้งตื่นปีนกอไผ่ขึ้นไปดูจึงรู้ว่าเป็นตัวนิ่มท่านก็ทำท่านอนสงบอยู่ในมุ้งมันจึงถอยลงมาเอาหางบ้างเอาหัวบ้างมาแย่พอจับหางมาดึงไว้มันก็ขดพอดีถึงเวลาทำวัดท่านก็อุ้มตัวนิ่มไปศาลาด้วยคนผ่านไปมาก็สงสัยว่าตัวอะไร
พอท่านไปตีระฆังมันก็เฉยไม่ตกใจเสียงระฆังแต่ทุกวันนี้ไม่มีสภาพเช่นนี้แล้วเมื่อก่อนนู้นกับตอนนี้นะคะสภาพแวดล้อมมันต่างกันยังไงหรอแต่ก่อนจริงๆมันก็ดีนะปี5112เดินทางมาจากสุขโตมานี่ไม่ถูกแดดเลยคือต้นไม้เยอะต้นไม้เยอะแล้วก็มีเสือสาหร่ายถึงเจ้าหญิงฟ้ามีช้างมีเสือสมัยก่อนกลางคืนไม่รู้จะฟังเสียงสัตว์ประเภทไหนเสียงช้างก็หยอกกันเสียงหมีก็กัดกันเสียงฟ้าก็ร้องนกก็ขันสัตว์พวกอะไรต่างๆร้องตลอดคืนเดี๋ยวนี้เงียบกันการเดินไปมาระหว่างวัดทั้งสองนั้นไม่ร้อนแดดเลยมีแต่ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ตลอดทางแต่เมื่อความเจริญมาถึงร่มเงาไม้ใหญ่ก็หายไปภูเขาน้อยใหญ่ในละแวกนี้ไม่คลึ้มไปด้วยไม้ใหญ่เหมือนเส้นทางในช่วงแรกๆแต่พอเข้ามาถึงเขตพื้นที่นี้เราจะเห็นพื้นที่ป่าที่หายไปเรียกว่าโล่งเตียนไปหมดจนเรานึกเสียดายความอุดมสมบูรณ์ที่เคยมีในอดีตเราได้ถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อรู้สึกรักหวงแหนในธรรมชาติตั้งแต่เมื่อใดหลวงพ่อกล่าวว่าสิ่งนี้เพิ่งเกิดขึ้นภายหลังเมื่อหลวงพ่อเข้าใจธรรมชาติมันไม่ได้รักแต่มนุษย์รักธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมเกิดรับผิดชอบต่อสรรพสิ่งทุกสิ่งหลวงพ่อเคยเป็นคนที่ถางป่าทำไร่ทำสวนคนหนึ่งเหมือนกันหักโค่นตามหัวไร่ปลายนาและจุดไฟเผาตอนหน้าแล้งแต่เมื่อจิตใจเราสัมผัสก็เกิดความรับผิดชอบเกิดรักต้นไม้รักมนุษย์ให้ความยุติธรรมตั้งแต่วันนั้นมาตั้งแต่ที่รู้เรื่องรูปนามรู้ธรรมชาติรู้สมมุติรู้บัญญัติเกิดรักธรรมชาติขึ้นมาก็เลยใช้ป่าเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมของเราก็คือป่าก็เห็นคุณค่าของป่าเห็นต้นไม้ก็มีชีวิตชีวาเหมือนกับว่าพูดกันรู้เรื่องการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมของท่านในยุคแรกๆการดูแลรักษาป่าและสัตว์ป่านั้นเป็นปัญหาหนึ่งของท่านบางทีคนที่ไม่ปรารถนาดีเขาอยากได้ป่าเป็นไร่ของเขาอยากได้ไม้มาสร้างบ้านสร้างเรือนเขาก็ลักลอบตัดถักถางท่านคนเดียวก็ดูไม่ไหวดูไม่ทั่วถึงก็เกิดความขัดแย้งกันบางคนถึงกับยิงปืนข้ามหัวจนใบไม้ร่วงเป็นแถวก็มีท่านอยู่ไม่สบายต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อรักษาป่าให้มีหลงเหลือเท่านี้แล้วที่หลวงพ่อมาชักชวนชาวบ้านแล้วก็ให้เขาได้เห็นความสำคัญตรงสิ่งแวดล้อมเนี่ยเพราะหลวงพ่อมองเห็นตรงไหนสอนแบบเรื่องนี้มาตลอดจนเป็นจัดทูกับชาวบ้านบางคนเขายิงปืนข้าหัวก็ไงยิงปืนข้าหัวไม่เขาตัดต้นไม้ในวัดอ๋อพอไม่ให้ตัดต้นไม้ในวัดเขาเอาปืนมาขู่เลยเขายิงล่ากันในวัดได้บอกเขาให้คนหนึ่งไปบอกเขาก็ยังยืนอยู่พอดีเขามาบอกว่าเขาไม่หนีหลวงพ่อหลวงพ่อไปลองดูสิก็เห็นหลวงพ่อเขาวิ่งหนีหลวงพ่อก็เดินตามไปแล้วก็ยิงปืนข้างหัวใบไม้ขาดสวยเลยค่ะก็คือจากที่หลวงพ่อไปห้ามว่าอย่าตัดต้นไม้อย่าล่าสัตว์ค่ะนั่นสวนทางกับเขาคนที่หมอครูก็เป็นบางคนบอกว่าน้องก็มาอยู่กับคนหรืออยู่กับป่าที่ขาดเลยถ้าอยู่ความก็ให้คนทำมาให้กินน้องพ่อมาไปปลูกต้นไม้ต้นโต้น้องพ่อมาเลี้ยงเชื้อเลี้ยงควงมันเกิดอยู่กับพี่เขามาทำมาให้กินให้ทำมาให้กินไม่หวังเขาทำมาจะอยู่กับป่าก็อยู่กับป่าอย่าเข้ามาหาคนถ้าอยู่คนก็ให้คนได้ทำมาให้กินมาห้ามเขาทำไมคนที่มาอยู่นี่มาหาอยู่หาจีนคนทุกคนยากสร้างบ้านสร้างเรือนอันนั้นชาวบ้านว่าชาวบ้านแต่ว่าด่าหลวงตาว่าอะไรแล้วหลวงพ่อทำยังไงต่อเลยคะหลวงตาบอกอยู่กับป่าอยู่กับคนคนก็ใช้ป่าป่าก็ใช้คนอยู่ด้วยกันจะตีเลี้ยงกันเดี๋ยวนี้ดูสิอะไรก็หมดไปแล้วขอไว้ตั้งแต่ที่วัดนี้ที่อื่นก็อาจารย์ใจเราไม่ห้ามแต่ที่วัดนี่ขอไว้ขอแผ่ไว้บิณฑบาตไว้เผื่อไว้ให้ลูกให้หลาน